จ้าพี่น้องนี่ก็เป็นข้าวเหนียวไก่หน่อยเด้อพี่น้องที่มาไหวมาไหวประมาณชั่วโมงนึงก็อ่อนพี่น้องนี่เม็ดอวยต่วยอยู่งามงามพี่น้องมาได้ชั่วโมงนึงก็หนึ่งได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็อ่อนเร็วเนาะอยู่นี่จะหนึ่งแก๊สเด้อจ้าพี่น้องใส่แก๊สหนึ่งบ่ได้ใส่เตาถ่านเด้อเพราะว่ามันจังสะดวกรวดเร็วเนาะจ้าเนาะหนึ่งแป๊บเดียวเด้อพี่น้องใส่แก๊สหม้อข้าวก็อายหวนหวนขึ้นแล้วพี่น้องพุ่นนะอุ้ยงามคักเม็ดข้าวเหนียวไก่หน่อยอ่อนอวยสวยอยู่พุ่นเม็ดม่นเม็ดสันเม็ดกลมเด้อพี่น้องเม็ดใหญ่สั้นกลมนะคะเม็ดกลมๆเม็ดม่นๆเด้อเป็นตะออนซ้อนคือหยังนี่พี่น้องพุ่นนะอุ้ยเม็ดเหลือมหยิบๆหยับๆอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นตะออนซ้อนพุ่นนะนี่ค่ะพี่น้องบอกได้เลยว่าหอมนุ่มนะคะหอมนุ่มนี่ผู้ใดสนใจตอนนี้ก็ยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่ด้วยค่ะเด้อติดต่อเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะที่เบอร์อยู่หน้าจอนี่นะคะใครสนใจสามารถทำนาปีนาปังได้ค่ะอายุสั้นอายุเก็บเกี่ยวแค่100วันพี่น้องอายุเก็บเกี่ยวแค่100มื้อพุ่นอันนี้คือทำเองเด้อพี่น้องอุดหนุนชาวนานะคะทำเองผลิตเองปลูกเองนะคะที่ลงไปหลายๆคลิปให้พี่น้องเห็นน่ะคือทำเองเด้อค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจกะทักเขามาได้โทรเขามาได้นะคะหลายคนถามว่าอยากกินเป็นข้าวสารขอสื่อได้บ่ข้าวสารตอนนี้เบิดแล้วเด้อจ้าพี่น้องเหลือแต่พวกที่เอาไว้เฮ็ดเมล็ดพันธุ์คัดพันธุ์นะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจเป็นข้าวสารก็รอติดตามตอนนี้กำลังลงหน้าปังอยู่นะคะตอนนี้กำลังลงหน้าปังอยู่อีกประมาณปีใหม่เนาะน่าจะปีใหม่ประช่วงเดือนกุมภาพันธ์ละค่ะอาจจะได้กินเพราะว่าเพิ่งจะตกกะไปนะคะตอนนี้ข้าวสารเบิดแล้วเนาะจ้าเนาะเหลือแต่ข้าวที่เอาไปทำพันธุ์สำหรับผู้ใดที่อยากเอาไปเฮ็ดพันธุ์ก็มีนะจ้าสำหรับใครที่อยากเอาไปทำพันธุ์เอาไปบ่ต้องซื้อไปหลายพี่น้องซื้อไว้เพื่อที่จะเอาไปเฮ็ดพันธุ์ในปีหน้าในฤดูการทำหน้านาเนาะเพราะว่าฤดูหน้าปังนี้หนึ่งปัญหาที่เฮาเฮ็ดก็คือมีนกมากวนเพราะว่าเฮาเฮ็ดแค่คนเดียวสินะเพราะฉะนั้นแล้วซื้อไปเพื่อขยายพันธุ์เพื่อที่จะได้ลงหน้าปีในปีต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาเว้าให้พี่น้องฟังเอาเขามากินให้พี่น้องเบิ่งว่ามันแสบซ้ำใดนี่พี่น้องนี่พิสูจน์ให้รู้เลยว่าไม่แข็งเด้อพี่น้องเด้อไม่แข็งเป็นเม็ดสวยด้วยแต่เม็ดเขาจะสั่นๆเด้อพี่น้องนี่เม็ดจะสั่นๆนะเม็ดสันเด้อเม็ดสันเม็ดปลอมนี่มือไม่ขากะสีดำแน่มือเกษตรกรเกษตรกรทำเองเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย